ถ้ามาดูเรื่องของการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสสอ,อย่างไม่เป็นทางการกันหน่อยนะครับพี่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศไปเมื่อเย็นวานนี้จริงๆแล้วประกาศ2รอบรอบแรกเนี่ยสี่โมงเย็นสามนัดประกาศมาตัวแรกตัวเลขหนึ่งนะครับก็คือสสเพื่อไทยในส่วนของเขตเนี่ยนะครับเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่138ที่นั่งสสจากพรักพลังประชารัฐได้ไป9ก้าสกที่นั่งแต่ว่าถัดจากนั้นมาประมาณชั่วโมงเศษๆนะครับมีการแก้ไขารายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งนะครับในพื้นที่เขต3ของจังหวัดกแพง จากพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นผู้สมัครจากพักพลังประชารัฐทาให้พักเพื่อไทยเนี่ยจำนวนลดลงไป1ที่นั่งแต่ว่าก็ยังคงอันดับหนึ่งอยู่นะครับโดยข้อมูลที่ปรับแก้ไขใหม่นะครับที่ทําให้พักเพื่อไทยได้จํานวนสสอนะครับไป137ยที่นั่งพักพลังประชารัฐได้ไป97ที่นั่งพักภูมิใจไทยได้ไป39ที่นั่งพักประชาธิปัตย์นะครับ33ิที่นั่งพักอนาคตใหม่เนี่ยครับ30ที่นั่งพักชาติไทยพัฒนา6กที่นั่ง พักประชาชาติ6ที่นั่งพักชาติพัฒนา1ที่นั่งและพักรวมพลังประชา,ชาชาติไทย1ที่นั่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อเข้าไปดูเอกสารรายชื่อผู้สมัครทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็พบว่าหลายพื้นที่มีการพลิกล็อกพลิกโผกันนะครับหลายพื้นที่เจ้าถิ่นก็ยังครองพื้นที่ไว้ได้อย่างในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีเขตเลือกตั้งมากที่สุดก็คือ30เขตนะครับ พบว่าพลิกมากเลยนะฮะทางด้านของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้สอสอไป12ที่นั่งพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคอนาคตใหม่เนี่ยได้ไปเท่ากันนะครับอยู่ที่9ที่นั่งขณะที่พรรคประชาธิปัตย์แชมป์เก่าเจ้าของถิ่นเดิมเนี่ยนะครับที่เคยได้ที่นั่งสอสอมากที่สุดครั้งนี้ไม่ได้ที่นั่งแม้แต่ที่นั่งเดียวคือถ้าเกิดดูตามแผนที่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นสีฟ้าส่วนใหญ่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่ติดโหลเลยนะฮะไม่มีแม้แต่ที่นั่งเดียวนะครับอีกหนึ่งพื้นที่นครราชสีมาเมื่อวาาเรก็่ให้ฟัง ไปบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่ามาอัปเดตตัวเลขของก,ะกะอกต นครราชสีมามีที่นั่งสอสอมากเป็นอันดับสองก็คือรวมแล้วเนี่ยมี14คนนะคะผลปรากฏออกมาเป็นพลังประชารัฐได้ไป6ที่นั่งค่ะเพื่อไทยได้มา4ภูมิใจไทยได้มา3ส่วนพักชาติพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ครองพื้นที่นี้มาก่อนปรากฏว่าครั้งนี้อย่างที่คุณผู้ชมปรากฏเห็นเนี่ยนะคะสีส้มเนี่ยส้มอ่อน,ออนเนี่ยนะคะได้มาแค่1ที่นั่งนะคะมาแค่คนเดียวเท่านั้นสําหรับพักชาติพัฒนาในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ไปดูที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับจะมีสสได้10ที่นั่ง10คนนะครับปรากฏว่าพักเพื่อไทยกวาดไป 8, ที่นั่งนะครับโดยมีพักพลังประชารัฐและก็พักอนาคตใหม่นะครับมาแบ่งกันไปอีกพักละ1ที่นั่งนะครับก็จะดูเห็นพื้นที่นะฮะภาพรวมส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงของพักเพื่อไทยกวาดไป8ที่นะครับจากขอนแก่นขึ้นเหนือไปนะคะ เชียงใหม่นี่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีสสได้9คนแน่นอนนะคะเพื่อไทยยังครองพื้นที่ได้สสอไปหมดทุกที่นั่งสําหรับเชียงใหม่นะคะครับมาดูทางด้านของชนบุรีกันบ้างนะครับชนบุรีเนี่ยมีสสได้8ที่นั่งซึ่งจริงๆพื้นที่ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นของพลังชนซึ่งสสอของพรรคพลังชส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปอยู่กับพลังประชารัฐนะครับทำให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้ไป5้าที่นั่งแต่ว่าก็มีแซมแซมขึ้นมานะครับทางด้านของพรรคอนาคตใหม่เนี่ย กวาดไปได้สาที่นั่งแล้วก็หน,นึ่งใน3เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นพื้นที่ที่ทําใหออ้อดีตรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าหลุดเก้าอี้ไปเหมือนกันค่ะ,ะลงใต้ต่อนะคะเราก็จะให้ดูสลับไปสลับมานะคะทิสงขลาสงขลานี่มีสสได้8คนพลังประชารัฐได้ไปสีที่นั่งประชาธิปัตย์ได้ไป3นะคะส่วนภูมิใจไทยได้มาหนึ่งนะคะสำหรับในพื้นที่นี้อืมนะฮะขึ้นเหนือไปที่เชียงรายนะครับ จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับจะมีสสได้ทั้งหมด7คน7ที่นั่งนะครับซึ่งจาก7เนี่ยนะครับพักเพื่อไทยกวาดไปแล้ว5ที่นั่งในขณะที่พักอนาคตใหม่แบ่งไป2ที่นั่งนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับต่อลงใต้สุราษฎร์ธานีค่ะ สุราธานีข้าพูดถึงตระกูลที่เขาดูแลพื้นที่หรือว่าได้รับคะแนนมาเนี่ยเทือกสุบัณน,นะคะเมื่อก่อนอยู่กับประชาธิปัตย์แต่ว่ารอบนี้รอบนี้นใชร่รอบนี้เนี่ยเทือกสุบัณลงในพักรวมพลังประชาชาติไทยซึ่งก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งนะคะสุราธานีมีสสได้6คนปรากฏว่าพักประชาธิปัตย์ยังครองพื้นที่ได้สาเร็จกว่าไปทั้งหมด6ที่นั่งค่ะ ขยับไาดูใกล้ๆกรุงเทพอย่างจังหวัดพระนครศรียุธยากันหน่อยนะครับที่วิทยาเน,ยเนี่ยจะมีสสอได้4ที่นั่งพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยก็แบ่งเค้กกันไปครับพักละสองที่นั่งนะครับในส่วนของจังหวัดพระนครศรียุธยานะฮะในขณะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งมีสอสได้4คนพักชาติไทยพัฒนาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยก็สามารถกวาดที่นั่งได้ทั้งหมดนะครับ ส่วนที่จังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งมีสสได้4คนพักภูมิใจไทยก็ได้ไปสองที่นั่งพักเพื่อไทยและพักพลังประชารัฐเนี่ยก็แบ่งกันไปพักละหนึ่งที่นั่งซึ่งจํานวนที่นั่งตรงนี้ในส่วนของสสอเขตเนี่ยคาดว่าน่าจะนิ่งและน่าจะไม่มีการขยับอะไรแล้วนอกจากว่าต้องรอเรื่อง,องผลสอบว่าเออในกระบวน<ด>การเสียงมีการทําผิดอะไรหรือเปล่าตรงนี้แต่ว่าในส่วนของที่นั่งเนี่ยนะฮะไม่น่าจะ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแล้วแม้จะยังไม่เป็นทางการออกมาแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะมีการพูดคุยหาหรือแต่ว่าหลายๆพรรก,ก็บอกว่ายังไม่ได้รับสายต่อจากใครนะคะคเดี๋ยวมีความเห็นให้ติดตามกันด้วย